بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความเมตตาความดีงามความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้มีอีมานผู้มีศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องวันนี้ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเมื่อกี้ท่านอาจารย์ซิดดิกก็ได้พูดไปอีกบรรยากาศหนึ่งนะอีกน้ำเสียงหนึ่งอีกลีลาหนึ่งวันนี้ก็ลองมาดูเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นเสียงเน่อๆเสียงเน่อๆแต่ความจริงใจไม่ลดน้อยนะพี่น้องนะพี่น้องครับวันนี้อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับเรานั้นนี่คือรัฐธรรมนูญของอันอิสลามที่เรานั้นจะต้องน้อมเอามาปฏิบัติกันตราบจนกว่าเราจะตายตราบจนกว่าเรานั้นจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งอายะในซูเราะห์อิสรอเป็นสิ่งที่บอกกับพวกเราได้อย่างดีว่าใครสนใจเรียนในเรื่องราวของศาสนาใครไขว่คว้าที่อยากจะได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางนำมันก็จะได้กับตัวเขาเองอัลลอฮฺตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อิสรออายะที่15ว่ามานิฮตะดาฟะอินนะมายะฮตะดีลินัฟซิวะมันฎอลลาฟะอินนะมายะดิลลุอะลัยฮาวะลาตะซิรวาซิรอตุวิซรออุคเราะวะมากุนนามุอัซซิบีนฮัตตานะบะอะซะรอซูลาจากอายะนี้ครับท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าใครก็ตามที่เขานั้นได้รับทางนำมานิจดาถ้าเราไปเรียนตามไวยากรณ์ภาษาอาหรับเขาก็จะบอกว่ามานิจดานี่เป็นเฟียลุนมาดีมีความหมายของมันก็คือลิ้นมูตอวะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองมานิจดาใครก็ตามที่เขาได้รับทางนำฟาอินนามายะจดีลีนับสิก็เท่ากับว่าเขาผู้นั้นได้รับทางนำกับตัวเขาเองจริงไหมท่านพี่น้องจริงไหมครับจริงวันนี้เราสนใจเรียนศาสนาวันนี้เราอยากจะละหมาดวันนี้ตัวเราอยากดิกรุลละเราอยากจะแบ่งปันความรู้สึกอันเนี้ยให้กับใครให้กับลูกเราลูกเราเหมือนเราไหมไม่เหมือนอยากจะแบ่งปันความรู้สึกอันนี้ให้กับพี่น้องเราพี่น้องเราเหมือนเราไหมไม่เหมือนเพราะอะไรเพราะฮีดายะทางนำอันเนี้ยตอนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราฟาอินนามายะจะดีลินับสิมันก็จะได้กับตัวของเราเองทั้งที่เราอยากจะให้พี่น้องเราให้พ่อแม่เราให้ลูกหลานเราเหมือนเราแต่มันก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้เพราะอัลลอฮ์ให้ใครคนนั้นก็ได้รับขนาดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้รู้ในประวัติศาสตร์อะไรเกิดขึ้นกับท่านนบีความปวดร้าวไงท่านพี่น้องความปวดร้าวและก็ความเจ็บปวดและก็ความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นกับท่านนบีวันไหนครับวันที่ท่านอบีตอเลบหรืออบูตอเลบลุงที่เป็นอันที่รักอันเป็นที่รักของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายไปโดยไม่มีกาลิมาชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฉะนั้นแน่นอนใครก็ตามในหลักอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราใครก็ตามที่ตายไปโดยที่ไม่มีกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ถือว่าเขาผู้นั้นเป็นกาเฟรใช่ไหมครับท่านพี่น้องฉะนั้นวันที่ท่านอบูตอเลบเสียชีวิตท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอักบัรรันทดใจทำไมฉันทำให้ลุงอันเป็นที่รักของฉันกล่าวกาลิมะไม่ได้ทำไมฉันทำให้ลุงอันเป็นที่รักของฉันเนี่ยมาเป็นอิสลามไม่ได้แค่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อบูตอเลบลุงของฉันก็เป็นอิสลามแล้วแล้วฉันจะช่วยลุงของฉันทุกอย่างแต่อบูตอเลบก็เป็นอิสลามไม่ได้นี่ไงถึงบอกว่ามานิจดาฟะอินนะมายะตะดีลินับซิ
ใครได้รับทางนำเขาก็จะได้รับทางนำกับตัวเขาเองว่ามันดลลาฟาอินนามายาดิลลูอาไลฮะและใครก็ตามที่หลงผิดว่ามันดลลาและใครก็ตามที่หลงผิดฟาอินนามายาดิลลูอาไลเขาก็หลงผิดกับตัวเขาเองว่ามันดลลาฟาอินนามายาดิลลูอาไลฮะและใครก็ตามที่หลงผิดเขาก็หลงผิดตัวเขาเองวันนี้เราเรียนรู้สุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนบอกว่าเป็นวะฮบีหลายคนบอกว่าเป็นคณะใหม่หลายคนบอกไอ้พวกที่เรียนอะไรต่างๆนานาที่เขาจะพูดกันไปปล่อยไปเราถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ทางที่เราเดินทางที่เราอยู่คือทางของใครทางของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลละห์พอแล้วท่านพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะเก็บมันรักษาเอาไว้และเราก็จะปฏิบัติมันเรื่อยไปจนกว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครจะว่าเราปล่อยไปใครหลงเขาไม่ทำให้เราหลงหรอกท่านพี่น้องใครที่หลงปล่อยเขาหลงไปเขาหลงตัวเขาเองเขาทำให้เราหลงไม่ได้คนที่จะทำให้เราหลงคนที่จะทำให้เราตันออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ใครอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นแต่เราก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำแก่เราวะลาตะซิรุวาซิรอตูวิซรออุครอแล้วก็จำไว้เลยพี่น้องให้ญาติเราทำผิดขนาดไหนให้เราทำผิดขนาดไหนอัลลอฮฺตะอาลาก็บอกไว้แล้วว่าวะลาตะซิรุวาซิรอตูวิซรออุครอไม่มีใครที่จะสามารถรับความผิดของใครได้ไม่มีใครที่จะสามารถรับความผิดของใครได้ใครผิดก็รับความผิดไปเองไม่มีใครจะมารับแทนโอ้ฉันรักลูกฉันเหลือเกินโอ้ฉันรักมะฉันเหลือเกินฉันขอรับบาปแบกรับภาระบาปมะฉันเอาไว้เป็นไปไม่ได้วะลาตะซิรุวะซิรอตูวิซรออุครอใครก็รับแบกรับความผิดของใครไม่ได้วะมากุนนามุอัซซิบีนฮัตตานะบะอะซะรอซูลาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ยังบอกอีกนี่แหละคือศาสนาอิสลามนี่แหละครับคืออิสลามว่ามากุนนามุอัซซิบีนฮัตตานะบะอะซะรอซูลาอัลลอฮ์บอกว่าเราจะไม่มีการลงโทษใครฮัตตานะบะอะซะรอซูลาจนกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าจนกว่าเราจะต้องส่งรอซูลไปซะก่อนเห็นไหมครับท่านพี่น้องนี่แหละครับคือเรื่องราวของศาสนานี่อายะห์เดียวเองท่านพี่น้องในอัลกุรอานถ้าเราอ่านถ้าเราทำความเข้าใจอัลลอฮุอักบัรสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะทุกครั้งที่ได้มาเจอกับพวกเราเนี่ยบอกว่าโอ้หลายๆคนมาชาอัลลอฮ์เลยนะและผมเชื่อว่าก็ไม่ใช่เรียนแค่วันนี้เราต้องเรียนกันทุกอาทิตย์มาชาอัลลอฮ์ความรู้เยอะแยะมากมายนะเมื่อเป็นความรู้แล้วที่เหลือก็นำสู่การปฏิบัติละกันแล้วก็ขอย้ำเตือนว่าเมื่อเรานำสู่ปฏิบัติแล้วสิ่งสำคัญครับรักษาให้มันเป็นของเราอย่าเท่าเอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นเขานะนี่แหละครับคือเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาเรียนรู้เพื่อนำสู่การปฏิบัติอันถูกต้องมาฟังทุกวันมาเรียนรู้ทุกวันอาจารย์ก็ผัดเปลี่ยนสลับกันไปทุกวันเรียนรู้ทำไมท่านพี่น้องเรียนรู้เพื่อเราจะได้ไม่ไปอะไรไม่ไปทำความผิดจะได้ไม่ออกจากหนทางที่ถูกต้องแล้วที่สำคัญเรื่องราวศาสนามันต้องมาจากอัลกุรอานและมันต้องมาจากสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าเรามาคิดเองไม่ใช่ว่าเรามานึกเองไม่ได้ถามพวกเราว่ามีไหมอิหม่ามท่านไหนใน4มัซฮับเนี่ยที่พวกเราบอกว่าบางคนบอกฉันมัซฮับชาฟิอีบางคนบอกว่าฉันมัซฮับฮานาฟีบางคนบอกว่าฉันมัซฮับมาลิกีถามว่าในเหล่าบรรดามัซฮับทั้งหลายแหละอิหม่ามทั้งหลายแหละเนี่ยมีอิหม่ามท่านไหนบ้างอิหม่ามท่านไหนบ้างที่บอกว่าเอ้ยเราไม่ต้องตามรอซูลหรอกมีไหมคิดว่ามีไหมฮะมีไหมไม่มีมีอิหม่ามท่านไหนบ้างบอกว่าเอ้ยซุนนะรอซูลถ้าไปเจอซุนนะอ๋อซุนนะไม่ต้องทำก็ได้เอาแบบอย่างของฉันก็พอมีไหมไม่มีแล้วมีอิหม่ามท่านไหนไม่บอกว่าถ้าสมมุติว่าไปเจอซุนนะรอซูลอ๋อเราปฏิบัติเองก็ได้เราคิดเองก็ได้มีไหมไม่มีนี่แหละครับคือใครนี่แหละครับคืออิหม่ามทั้งหลายแหละฉะนั้นวันนี้ไอ้หัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยเราต้องกลับไปดูเอาละบอกว่าเราสังกัดมัซฮับบอกว่าเราสังกัดมัซฮับนู้นมัซฮับนี้ใช่ป่ะเรื่องที่เราจะคุยกันบอกว่าไงอย่าเป็นปรปักษ์ต่ออัลเลาะห์อย่าเป็นปรปักษ์ต่ออัลเลาะห์ไม่มีหรอกครับท่านพี่น้อง
ว่าอิหม่ามท่านใดหรือมัซฮับไหนบอกให้เราออกจากแนวทางของซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอิหม่ามฮานาฟียกตัวอย่างคนแรกอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าไงสิ่งที่ฉันยึดและสิ่งที่ฉันปฏิบัติคืออัลกุรอานแล้วก็ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามฮานาฟีให้เราออกจากแนวทางของกุรอานและซุนนะมั้ยให้ออกมั้ยไม่ออกอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าฉันเนี่ยสิ่งแรกที่ฉันจะยึดเอามาปฏิบัติคืออัลกุรอานคือซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าฉันไม่พบกุรอานไม่พบซุนนะอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าไงฉันค่อยอิจติฮาดฉันค่อยใช้หลักวิเคราะห์เอาก็เคยสอนกันไปแล้วนี่คือมันหัดของอิหม่ามฮานาฟีดูอิหม่ามมาลิกีบอกว่าไงอิหม่ามมาลิกีบอกว่าให้เราไปทำอะไรให้เราทำบิดอะห์เหรอเปล่าท่านพี่น้องให้เราอุตริในศาสนาเหรอเปล่าท่านอิหม่ามมาลิกีมาชาอัลลอฮ์เลยห้ามเรานะในการที่เราเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นบิดอะห์ในการที่เราจะออกห่างจากซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามมาลิกีบอกว่าไงพวกเราได้ยินกันบ่อยๆมานิบตะดาอฟินอิสลามิบิดอะตันยะรอฮาฮะซะนะตันفقد زعم ان محمدا قد خان الرساله อิหม่ามมาลิกีบอกว่าไงอิหม่ามมาลิกีบอกว่ามานิบตะดาอฟินอิสลามมีบิดอะตันใครก็ตามที่อุตริกรรมใดอุตริกรรมหนึ่งในเรื่องราวของศาสนาดูที่ท่านพี่น้องนี่คือการปรามนี่คือการห้ามของเหล่าบรรดาอิมมะที่พวกเราบอกฉันมัซฮับนั้นฉันมัซฮับนี้ฉันมัซฮับโน้นไม่มีหรอกอิหม่ามมัซฮับไหนจะมาใช้ให้เราเนี่ยออกจากแนวทางของอัลลอฮ์และออกจากแนวทางของรอซูลไม่มีมัซฮับหรืออิหม่ามท่านใดบอกให้เราเนี่ยไปอุตริกรรมหรือไปคิดเองในเรื่องศาสนาไม่มีเพราะคนเหล่านี้ไม่อยากให้เราฝ่าฝืนในคำสั่งของอัลลอฮ์อิหม่ามมาลิกีบอกใครก็ตามที่อุตริกรรมใดอุตริกรรมหนึ่งในศาสนาفقد زعم ان محمدا قد قال الرساله นั่นเท่ากับว่าเขากําลังประณามว่ารอซูลนั้นก็ดะคอนอริซาละรอซูลนั้นกําลังทรยศกับบทบัญญัติที่ถูกใช้มาเห็นมั้ยใครไปทําบิดอะห์เท่ากับว่ารอซูลใครไปทําบิดอะห์เท่ากับกําลังด่ารอซูลใครทําบิดอะห์เท่ากับกําลังตําหนิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่ยอมทําหน้าที่ไปกินบุญบ้านคนตาย100วันนบีบอกว่าไงนบีบอกไม่ได้ไอเราบอกว่าได้นั่นเท่ากำลังเรากำลังตำหนิรอซูลว่ารอซูลไม่ได้เผยแผ่ศาสนาในเรื่องนี้ใช่ไหมแต่รอซูลทำหน้าที่ยังทำแล้วรอซูลทำแล้วเหลือตัวของเรานี่แหละว่าเราจะไปฝ่าฝืนเองหรือเราจะไปนอกเหนือคำสั่งของรอซูลเองหรือเราจะยอมที่จะทำตามคำสั่งของรอซูลแค่นั้นเองไปเลือกเอาท่านพี่น้องนี่แหละมันถึงเข้าข่ายว่าอย่าฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปเรามาดูคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีที่เราบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในสังกัดของอิหม่ามชาฟิอีใช่ไหมเราบอกว่าเราอยู่ในสังกัดของอิหม่ามชาฟิอีพอทำพิธีนู้นก็บอกว่าฉันมัซฮับชาฟิอีทำพิธีนี้ก็บอกว่าฉันมัซฮับชาฟิอีทำพิธีนู้นก็บอกว่าฉันมัซฮับชาฟิอีไอเราก็พยายามจะบอกว่าอุ๊ยอันนี้ไม่มีในซุนนะห์นี่ใช่ป่ะเราก็พยายามจะบอกเขาว่าอันนี้ในซุนนะห์ไม่มีอันนี้ในแบบอย่างของรอซูลไม่มีเราพยายามจะบอกเขาบอกไม่มีได้ไงก็ฉันมัซฮับชาฟิอีแต่พี่น้องจำไว้เถอะอิหม่ามชาฟิอีก็ไม่เคยใช้ให้ใครฝ่าฝืนในคำสั่งของอัลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีไม่เคยใช้ให้ใครเป็นปรปักษ์กับซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำไว้เลยท่านพี่น้องฉะนั้นวันนี้ใครมาบอกว่าโอ้พวกซุนนะห์นี่มันไม่ใช่มัซฮับชาฟิอียากไม่มีทางอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าไงพี่น้องจดนะที่พวกเราเนี่ยนะได้ยินอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าที่เราจะได้ยินภาษาไทยอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าถ้าไปเจอหะดีษไหนขัดแย้งกับคำพูดฉันให้เอาหะดีษหรือเอาคำพูดฉันให้เอาหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามชาฟิอีกล่าวไว้ในหนังสือริซาละห์ที่ท่านแต่งเองอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอัมมาอันนุคอลิฟะหะดีษันซาบิตันอันรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะอิหม่ามชาฟิอีนี่คำพูดอิหม่ามชาฟิอีอัมมาอันนุคอลิฟะหะดีษันซาบิตันอันรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ถ้าหากว่าจะให้เราไปขัดแย้งกับหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ปรากฏชัดมาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วล่ะก็ดูอิหม่ามชาฟิอีบอกนะฟาลายุคอซุซาลิกะอะลัยนาฉะนั้นจงอย่าเอาเรื่องดังกล่าวมาโยนให้เราอิหม่ามชาฟิอีไม่เอาเห็นมั้ยท่านพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีไม่เอาถ้าคําพูดของท่านไปขัดกับหะดีษซอฮีฮ์อิหม่ามชาฟิอีบอกให้โยนทิ้งคําพูดของท่านไปแล้วให้เราไปเอาอะไรให้เราไปยึดเอาที่หะดีษที่ซอฮีฮ์เสียงดังไปไหมหรือกำลังดีจะได้ไม่ง่วงนะเมื่อกี้กำลังจะง่วงแล้วอันนี้ตื่นมาหน่อยอิหม่ามชาฟิอีบอกอิหม่ามชาฟิอีปรามนี่แหละมันได้สมศักดิ์ศรีหน่อยที่บอกว่าเราตามมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีแต่เราตามมัซฮับชาฟิอีแต่เล่นไปเอาหะดีษอะไรดออีไปเล่นไปเอาเรื่องอะไรที่อิหม่ามชาฟิอีก็ไม่สนับสนุนให้เราทำและจะบอกว่าเราไม่เป็นปรปักษ์กับศาสนาของอัลลอฮ์ได้ยังไงเห็นไหมอิหม่ามชาฟิอีก็ไม่แนะนำให้เราไปเป็นปรปักษ์กับซุนนะห์รอซูลแถมยังบอกว่าถ้าไปเจอซุนนะห์ให้เอาซุนนะห์อย่าเอาคำพูดท่านฟาลายุคอซุซาลิกะอะลัยนาอย่าไปเอาเรื่องดังกล่าวมาโยนให้เราทิ้งคำพูดเราแล้วเอาซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนอิหม่ามอะห์มัดนี่กี่มัซฮับแล้ว3ไปแล้วเห็นมั้ยนี่เอาคำพูดเดี๋ยวแจวคำพูดเด็ดๆของคนเหล่านี้มาให้พวกเราดูเลยแค่นี้พอแล้วพอแล้วที่จะปามพวกเราได้ว่าอะไรที่จะเป็นปรปักษ์อะไรที่จะทำให้เราออกจากซุนนะห์และแบบอย่างของรอซูลเนี่ยอย่าเลยอย่าเข้าใกล้อิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกงี้เคยมีคนถามอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดครับระหว่างชายคนหนึ่งยาซูมูวะยะตะกิฟูชายคนหนึ่งที่เขาละหมาดชายคนหนึ่งที่เขาถือศีลอดชายคนหนึ่งที่เขาทำเอะติกาฟกับอีกคนหนึ่งสอนคนให้รู้ในเรื่องของบิดอะห์เรื่องของอุตริท่านชอบใครมากกว่ากันคนถามอิหม่ามอะห์มัดเห็นไหมไม่ใช่ว่าคนสอนแต่เขาให้ทำบิดอะห์ไม่ละหมาดไม่ใช่นะสอนว่าอย่าทำบิดอะห์แต่ไม่ละหมาดสอนว่าอย่าทำบิดอะห์แต่ไม่บวชไม่ใช่อิหม่ามอะห์มัดบอกว่าสำหรับคนที่ถือศีลอดคนที่เอติกาฟโอ้อยู่แต่สุราซิกรุลลอแล้วก็เอติกาฟกับคนที่พยายามตักเตือนกับคนที่พยายามบอกคนว่าให้ระวังเรื่องราวของบิดอะห์เรื่องราวของอุตริใครเป็นที่รักกับของท่านมากกว่ากันอิหม่ามอะห์มัดตอบไงอิหม่ามอะห์มัดไปคิดนะอิหม่ามอะห์มัดบอกงี้อิหม่ามอะห์มัดบอกว่าคนที่ถือศีลอดคนที่เอติกาฟใครได้บุญตัวเองได้บุญตัวเขาเองได้บุญใช่ไหมล่ะเขาไม่สามารถที่จะแบ่งบุญไปให้ใครเขาได้กับตัวของเขาเองแต่สำหรับคนที่ห้ามปามตักเตือนหรือใช้คนในเรื่องราวของบิดอะห์ใครได้ประโยชน์คนอื่นๆที่เขาไปตักเตือนเห็นไหมผมตักเตือนท่านว่าไอ้เรื่องบิดอะห์อย่าทำนะผมตักเตือนท่านว่าอิซิกุโบตอย่าทำนะผมตักเตือนท่านเรื่องเมาริดอย่าทำนะผมตักเตือนท่านว่าเรื่องทำบุญ3วัน7วันอย่าทำนะผมตักเตือนท่านว่าประเพณีต่างๆที่ไม่ใช่ของเราอย่าทำนะได้บุญไหมผมได้บุญพวกเราเอาไปปฏิบัติเราได้บุญไหมได้บุญแล้วท่านเอาไปปฏิบัติท่านได้บุญบุญที่ท่านทำผมก็ได้รับด้วยในฐานะผมชี้แนะและผมก็ตักเตือนท่านเห็นไหมล่ะท่านพี่น้องนี่คือคำพูดและคำตักเตือนของเราบรรดาอะอิมมะที่สอนเราและบอกเราในเรื่องราวของศาสนาว่านี่คือข้อห้ามในศาสนานะวันนี้พวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์โชคดีมีทั้งโทรทัศน์ให้ดูมีทั้งโทรศัพท์ให้โทรไปถามอาจารย์อยากรู้มัสอะลาอะไรโทรไปจ้าอาจารย์อับดุลลอฮ์ฉันอยากรู้มัสอะลานี้อาจารย์ได้อาจารย์ซิดดีกฉันอยากรู้มัสอะลานี้อาจารย์นู้นอาจารย์นี้เราโทรไปได้เลยใช่ไหมเราได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาเลยเดี๋ยวนี้ง่ายไหมง่ายโทรไหมไม่โทรนั่นแหละคือปัญหาเห็นไหมฮะอาจารย์ไม่ว่างอาจารย์ไม่ว่างก็ต้องให้อาจารย์ให้มาอัพอาจารย์เขาด้วยนะจริงๆแล้วเพราะเรื่องนี้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่าเราเรียนรู้มาเราได้รับความรู้มาเวลาใครถามเวลาใครซักถามถ้าเรารู้ถ้าเราเข้าใจเราก็ต้องบอกไปเราก็ต้องสอนไปใช่ไหมแต่ถ้าอาจารย์ไม่ว่างก็ว่ากันไปนี่แหละครับท่านพี่น้องคือบริบทของเรื่องศาสนาอิสลามฉะนั้นมันจึงไม่แปลกว่าเวลาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานศาสนาท่านนบีทำงานศาสนากี่ปี63ปี23ปี63ปีนั่นอายุของท่านนบีใช่ป่ะ63ปีนั่นคืออายุของท่านนบี
แต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานศาสนานั้น23ปีตั้งแต่ท่านอายุ40ปีได้รับวะฮีฉะนั้นบทบัญญัติที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเรานั้นมันจึงมีแค่ในช่วงของ23ปีที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานศาสนานี่แหละคือบทบัญญัติของอิสลามที่เราจะต้องน้อมนำเอามาปฏิบัติพอไปเจอหลักการนบียูซุฟเราเอามาปฏิบัติไหมไม่ใช่บทบัญญัติเราไปเจอหลักการนบีอื่นใช่บทบัญญัติเราไหมไม่ใช่หลักการของนบีมูฮัมหมัดเท่านั้น23ปีที่เป็นหลักการของศาสนาอิสลามเราฉะนั้นเวลาที่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานศาสนาจำไว้นะนบีทำงานศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครบถ้วนไหมครบถ้วนสมบูรณ์แล้วถามว่าเราเชื่อไหมเราว่านบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์เราเชื่อไหมเชื่อเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกว่าวะมายันติกูอานินฮาวาอินฮุวาอิลลาวะฮยูยูฮานบีพูดอะไรนบีพูดจริงนบีสอนอะไรนบีสอนจริงนบีบอกอะไรก็คือเรื่องจริงที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแถมยังเวลาที่อัลลอฮ์เวลาที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานศาสนาครบอัลลอฮ์ตะอาลายังยืนยันอีกว่าอันยาวมาอักมันตุลักุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมาตีวะรดีตุลักุมุนอิสลามมาดีนะวันนี้อิสลามสมบูรณ์แล้วศาสนาอิสลามก็เป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจใช่ป่ะอันนี้ใช่ไหมท่านพี่น้องอันนี้คือที่เรารู้มานี่ไงคือศาสนาอิสลามศาสนาที่เพียบพร้อมศาสนาที่วางระบบระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยฉะนั้นจำไว้เลยว่าที่ผมได้บอกกับพวกเราไปในตอนต้นว่าอัลลอฮ์บอกว่าวามากุนนามุอัซซิบีนะฮัตตานะบะอัสรอซูลาถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช้นบีมูฮัมหมัดให้มาประกาศศาสนาถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช้นบีมูฮัมหมัดให้มาเผยแผ่ศาสนาอัลลอฮ์ลงโทษเรามั้ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษแต่ถามว่าวันนี้อัลลอฮ์จะลงโทษเรามั้ยลงโทษสิถ้าเรากล้าฝ่าฝืนพระองค์ถ้าเรากล้าที่จะทรยศพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษแน่เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาเผยแผ่แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาให้นบีมาบอกหมดแล้วเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องไม่ดีเรื่องไหนห้ามเรื่องไหนผิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกไหมบอกอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกหมดแล้วฉะนั้นทีนี้แหละเหลือหน้าที่ของพวกเราว่าเราจะอยู่กันอีกคนละกี่ปี50ปี60ปีอยู่ไปแล้วเดี๋ยวสุดท้ายไปให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนครั้งหนึ่งท่านพี่น้องอันนี้เข้ามาสู่ใกล้ๆตัวเราแล้วเมื่อกี้อารัมภบทไปเรียบร้อยแล้วอารัมภบทไปเรียบร้อยแล้วว่าศาสนาอิสลามเราเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกเราอย่างครบถ้วนไม่ว่าเรื่องความผิดไม่ว่าเรื่องถูกไม่ว่าเรื่องดีไม่ว่าเรื่องไม่ดีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหมดฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องก็จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วที่เราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญามาเนี่ยเราจะต้องเลือกละว่าเราจะปฏิบัติไปในทางไหนถ้าวันหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนเราความชั่วเราเยอะแน่นอนเราจะไปร้องโวยวายไปร้องตีโพยตีพายได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮฺให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกแล้วเหมือนกับที่นบีเคยเล่าให้ฟังจำได้ไหมนบีบอกว่าไงอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวาฮุมยัสตอริคูนฟีฮาพอลงไปอยู่ในนรกแล้วก็ตะโกนกันลั่นหมดว่าฮุมยัสตอริคูนฟีฮาพอไปอยู่ในนรกแล้วตะโกนกันลั่นหมดตะโกนทำไมอัคริจนาโออัลลอฮ์ขอเรากลับไปอีกสักครั้งได้ไหมแม่มันพอเวลาวิญญาณออกจากร่างเวลาชีวิตมันตายแล้วแม่อยากจะออกมาทำความดีแต่วันนี้อาจารย์ชาฟีก็บอกว่าเนี่ยเรายังมีลมหายใจเนี่ยโชคดีโชคดีนี่ถือว่าเป็นเนี่ยมัดเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์เหลือเกินยังโชคดียังมีลมหายใจซิกรุลลอไปสิทำความดีไปสิเก็บคุณงามความดีที่เราสามารถเก็บได้เก็บไปสิไม่เก็บเดี๋ยวพอลงไปอยู่ในกุโบนบีบอกว่าไงว่าฮุมยัสตอริคูนฟีฮาพอลงไปอยู่ในกุโบตะโกนกันให้ลั่นตะโกนอะไรรับบานาอัคริจนาโออัลลอฮ์ขอเราออกไปอีกสักทีเถอะขอให้เรามีชีวิตในดุนยาอีกสักรอบเถอะแนมันซอลิฮันกอยรอลดีกุนนานะมันว่าไงขอให้เรากลับไปทำเถอะโอ้โหฉันยังละหมาดไม่ครบขอไปละหมาดอีกทีฉันยังไม่เคยบวชสุนัตวันจันทร์วันพฤหัสเลยขอฉันกลับไปบวชอีกทีดูฮาฉันยังไม่เคยละหมาดเลยขอฉันกลับไปละหมาดดูฮาอีกสักทีได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วผมไม่ได้บอกเองว่าไม่ได้ท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกต่อ
อาวาลัมนูอัมมิรกุมอัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์บอกวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรามีอายุเยอะเหรออัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราอายุ60เหรออัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราอายุ70เหรออัลลอฮ์ให้ไหมให้ฉะนั้นวันนี้ต้องคิดก่อนท่านพี่น้องคิดเยอะๆกับเรื่องศาสนานะคิดเยอะๆก่อนที่ตัวเรามันจะไขว้เขวไปสู่ทางที่ไม่ดีก่อนที่ตัวเรามันจะหันเหไปสู่ทางที่ไม่ดีอ่านดุอาเยอะๆดุอาอะไรร็อบบานาลาตุซิกกุลูบานาบะดาอิซฮะดัยตานาวะฮับลานามิลลาดุงกอเราะห์มะอินนะกะอันตันวะฮาบนี่ขอให้มั่นท่านพี่น้องวันนี้เราได้เรียนรู้ซุนนะห์อยู่บนแนวทางของซุนนะห์อยู่บนแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดำเนินชีวิตของเราขอดุอาร็อบบานาลาตุซิกกุลูบานาโออัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าให้หัวใจของเรานั้นหันเหออกจากทางที่พระองค์เคยให้ทางนำกับพวกเราเห็นไหมขอดุอาบ่อยๆร็อบบานาลาตุซิกกุลูบานาบะดาอิซฮะดัยตานาฉะนั้นท่านพี่น้องวันนี้ผมเชื่อนะไอ้ประเด็นเนี้ยอย่าเป็นปรปักษ์อย่าเป็นปรปักษ์กับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์พวกเราณทีเนี้ยถามว่าใครกล้าทิ้งละหมาดไหมไม่กล้าทิ้งหรอกถามว่าพอถึงเดือนรอมฎอนใครไม่บวชไหมถ้าไม่มีความดะรูรอไม่มีความจำเป็นพวกเราต้องถือศีลอดกันทุกคนถามว่าใครจะทำซินาถามว่าใครจะไม่จ่ายซะกาตมีไหมพวกเราไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะพวกเราเนี่ยคือบรรดาบุคคลซึ่งที่เข้าใจแล้วในเรื่องราวของซุนนะห์แต่ก็มีคนอีกหลายกลุ่มหลายคนท่านพี่น้องเนี่ยที่เราต้องพูดเราต้องสอนกันเผื่อที่รายการไอ้ทางอะไรทางที่เขาอัดวิดีโอไว้เนี่ยมันจะได้เอาออกไปสอนไปบอกกับคนทั่วๆไปเตือนสติว่ายังมีอีกหลายคนซึ่งที่เขานั้นยังกล้าที่จะละเมิดในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ้าทีนี้เรามาดูถ้าถามว่ายังกล้าไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเล่าให้เราฟังเราเคยได้ยินไหมหะดีษที่นบีขึ้นไปมิอรอดเห็นไหมนบีมูอัลลอฮฺอักบัรเราโชคดีนะที่เราเป็นประชาชาติของนบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดเนี่ยพอไปอะไรพอไปมิอรอดได้ไปเห็นในนรกนบีก็มาเล่าให้พวกเราฟังหมดเราได้ยินไหมได้ยินแล้วก็ฟังหูนี้แล้วก็ออกหูนี้ไหมเราต้องคิดนะท่านพี่น้องฟังแล้วก็ต้องคิดด้วยพอเราฟังแล้วเราต้องคิดหะดีษเนี่ยเป็นหะดีษซอฮีหะบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีมันเตือนเราได้เลยถ้าเรานึกอยู่เสมอมันเตือนเราได้เลยว่าเราเนี่ยจะไม่เป็นบุคคลซึ่งที่ทรยศในคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษได้รับโอกาสในการไปมิอรอดไปรับบัญญัติเรื่องราวของการละหมาด5เวลาแล้วก็เป็นความโชคดีที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเห็นว่าบรรดาคนซึ่งที่อยู่ในกุโบสบรรดาคนซึ่งที่อยู่ในนรกเนี่ยเขาถูกลงโทษอย่างไรหะดีษต้นนี้ยาว3หน้าถ้าในหนังสือเล่มนี้นะหะดีษต้นนี้ยาว3หน้าเราไม่ต้องอ่านให้มันหมด3หน้าเราท่านพี่น้องเอาสรุปให้ฟังว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเห็นอัลลอฮุอักบัรเวลาผมอ่านหะดีษเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีมีนบีท่านไหนมาเตือนเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านแบบนี้มั้ยมีนบีท่านไหนได้โอกาสไปเห็นและได้มาบอกเรื่องจริงอย่างนี้กับเราบรรดาซอฮาบะห์มั้ยไม่มีหรอกท่านพี่น้องก็มีแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราถ้าหะดีษต้นนี้เป็นหะดีษดออีฟผมจะไม่เอามาพูดแต่เพราะหะดีษต้นนี้เป็นหะดีษซอฮีหะบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีหะดีษต้นนี้รายงานมาจากท่านซุมาเราะห์อิบนจุนดุมซุมาเราะห์ชื่อซุมาเราะห์ท่านนบีได้รับเกียรติให้ไปมิอรอดดูสิมั้ยท่านพี่น้องนบีเตือนอัลลอฮุอักบัรนบีบอกว่านบีเดินไปกับญิบรีลนบีเดินไปกับญิบรีลว่าอินนาอะตัยนาอะลารอจุลินมุตตะญิอ์นนบีบอกว่าเราเดินไปกับญิบรีลเนี่ยจนกระทั่งเราได้ไปเห็นชายคนหนึ่งที่เขานอนอยู่นอนหงายอยู่เงี้ยนี่นะคนกลุ่มแรกไปเห็นคนกลุ่มแรกเนี่ยนอนหงายว่าอิซันอาคอรุกออิมุนอะลัยฮิบิซอกเราะตินคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่แล้วมีชายกลุ่มหนึ่งยืนรอบคนคนนี้อันนี้หะดีษซอฮีหะนบีเล่าให้ฟังอันนี้ตัดมาจากต้นหะดีษเอามาตรงถึงคนที่ถูกลงโทษเลยนบีเดินไปเจอคนกลุ่มหนึ่งแล้วมีชายหลายๆคนยืนรอบคนคนนี้ที่นอนหงายอยู่วะอิซาฮุวะยะฮวีบิซอกบิซซอรติลิรอซิฮีฟะยัตลักแล้วชายคนที่ยืนอยู่เนี่ยก็เอาหินเนี่ยทุ่มใส่หัวของอะไรของคนที่นอนอยู่อัลลอฮุอักบัรมีนบีท่านไหนมาเล่าอย่างนี้ให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ฟังบ้าง
น่ากลัวไหมน่ากลัวจริงๆถ้าหากว่าเราฟังเฉยๆมันเป็นได้บ้านฉันรถชนกันเผลอคอหลุดบ้านฉันรถชนกันเผลอน่ะหัวไปนอนอยู่ใต้รถเมล์เละไม่น่ากลัวแต่ถ้าเราเอาหัวใจที่อีหม่านเข้าไปฟังเรื่องราวที่นบีบอกเราว่ามีชายคนหนึ่งไม่ทั้งชายคนหนึ่งเนี่ยนบีบอกชายคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าโอ้โหฉันโชคดีฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่โดนเหมือนกันนบีใช้คำว่าชายคนหนึ่งก็คือคนกลุ่มหนึ่งทั้งชายทั้งหญิงแล้วจะต้องไปนอนแล้วจะมีคนที่เป็นชายชะกันเนี่ยยืนเอาหินทุ่มใส่หัวของคนคนนั้นฟายาตาดาฮัดฟายาตาดาดาฮัดแล้วก็หินอันนี้พอทุ่มศีรษะกระจายหินมันก็กิ้งไปแล้วมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้เป็นอยู่แบบนี้นบีก็ถามว่าใครเนี่ยโดนลงโทษแบบนี้ใครที่โดนลงโทษแบบนี้ยิบรีลถามท่านนบีว่าใครเนี่ยโดนลงโทษแบบนี้นึกภาพออกไหมเราลองนึกภาพแต่ไม่ต้องไปจินตนาการไกลนึกภาพว่าคนกลุ่มหนึ่งโดนลงโทษอยู่ในนรกเนี่ยโดยการที่นอนแล้วมีคนเอาหินทุ่มใส่หัวหัวแตกกระจายหินกิ้งไปเดี๋ยวหัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุ่มอีกใครคือคนพวกนี้ยิบรีลบอกกับท่านนบีบอกไปรีบไปเดินมาอีกมาเจอคนกลุ่มที่สองฟาอัตไนาอัลารอยูลินมุสตันกินนบีก็เดินมาเจอคนกลุ่มที่สองคนกลุ่มที่สองก็นอนหงายอีกเหมือนกันนอนหงายอยู่เหมือนกันว่าอีดันอาครูกออิมุนอะไรฮีบิกันลูบินคนกลุ่มที่สองนอนอยู่เหมือนกันมีชายชะกันยืนอยู่รอบเขาโดยการที่ใช้อะไรใช้มีดภาษาอาหรับกันลูบเนี่ยแปลว่าอะไรเหล็กที่แหลมคมก็คืออ่ะเป็นมีดคมๆนั่นแหละว่าอีดันหัวยาติอาหาดุนชักตีวัจฮีฮีว่าอยู่ชัดเจนอันนี้ถ้าอ่านภาษาอาหรับก็จะเยอะนะมีชายอีกกลุ่มนึงยืนอยู่รอบเขาด้วยกับมีดที่แหลมคมหั่นจากปากลงมาถึงท้ายทอยหั่นจากจมูกลงไปถึงที่หลังหั่นจากอะไรจากตาลงมาถึงที่ศีรษะข้างหลังนึกสภาพของคนเหล่านี้ว่าใครนบีถามยิบรีลว่าไอ้ใครที่โดนของแหลมคมอาวุธแหลมคมหั่นในลักษณะนี้หั่นจากปากลงไปถึงท้ายทอยหั่นจากจมูกลงไปถึงที่ศีรษะหั่นจากอะไรจากที่ส่วนตาลงไปถึงข้างหลังเนี่ยลงไปถึงที่หัวข้างหลังนี่ใครเนี่ยโดนลงโทษแบบนี้ยาอัลลอฮ์ยิบรีลบอกว่าโอ้โหสุดทนมูฮัมหมัดไปเถอะนี่คนประเภทที่สองแต่ยิบรีลยังไม่ตอบว่าใครคนประเภทที่สามนบีก็เดินไปอีกฟาอิดันฟีฮิริยาลุนวานิซาอุนอุรอตุนวาอิดาฮุมยะตีละฮบุนมินอัสฟันมินฮุมฟาอิดาอัตาฮุมซาลิกันละฮับดาวดูนบีก็เดินมาจนมาถึงอะไรจนมาถึงที่ชายหญิงกลุ่มหนึ่งในลักษณะที่โดนอะไรโดนจับมัดเชือกเปื่อยกายโดนจับมัดเชือกเปื่อยกายแล้วก็โดนไฟรนจากทางด้านล่างไฟมันก็ลนขึ้นมาทุกครั้งที่ไฟมันลนมันกินเนื้อหมดเลยเดี๋ยวเนื้อหนังกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวลนอีกมีคนเอาลนอีกท่านนบีถามยิบรีลนี่นะใครเนี่ยโดนลงโทษแบบนี้แก้ผ้าโดนเอาไฟลนนี่ใครยาอัลลอฮ์ยิบรีลบอกไปมูฮัมหมัดไปมันน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินมูฮัมหมัดไปจนกระทั่งเดินมาอีกฟาไตนาอาลานะฮรินพานบีเดินมาจนกระทั่งมาถึงบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่เป็นบ่อน้ำสีแดงวาอีดันฟินนะฮัดรอยุนซาบิฮุนยัสบะอัลลอฮ์เจอนักว่ายน้ำอยู่ในบ่อน้ำบ่อน้ำเป็นบ่อสีแดงอะห์มรุดดัมลักษณะสีแดงคล้ายสีเลือดแล้วก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งว่ายอยู่ในน้ำพอว่ายนี่มันแย่ทุกครั้งที่ว่ายเนี่ยมันต้องปิดปากพอเปิดปากปุ๊บจะมีคนยืนอยู่บนขอบบ่อน้ำแล้วเอาหินขว้างอันนี้ผมไม่ได้เล่าเป็นเรื่องเล่าประลัมปราเหมือนหนังสือเล่มเขียวนะพี่น้องนะไม่ใช่เหมือนหนังสือเล่มเขียวประลัมปราฮะดีษซอฮีหบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะแล้วก็มีคนยืนอยู่บนขอบบ่อน้ำสีแดงนี่แหละทุกครั้งที่นักว่ายน้ำนี่ว่ายอยู่อ้าปากเอาหินขว้างปากทุกครั้งที่ว่ายน้ำเอาหินขว้างปากนบีก็ถามว่ายาจิบรีนใครยิบรีนบอกไปน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินไปเดี๋ยวฉันจะบอกให้พี่น้องรู้ไหมทั้ง4ประเภทเนี่ยใครน่ากลัวนะทั้ง4ประเภทนี่คือบทลงโทษของคนที่ทรยศอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบต่างๆคนที่หนึ่งที่นอนแล้วโดนเอาหินทุ่มใส่หัวแล้วแตกกระจายแล้วหินก็กิ้งไปพอหินกิ้งไปศีรษะก็กลับมารวมเหมือนเดิมแล้วถูกทุ่มอีกรู้ไหมท่านบีบอกว่าใครในยิบรีลยิบรีลบอกว่าฟาอินนะฮุรรอญุนยะคุดุนกุรอานะ
ฟายาร์ฟูดูฮูวายานามูอานิสซาลาตินมักตูบะคนประเภทแรกที่จะต้องนอนและโดนหินทุ่มใส่ศีรษะนี่เขาเรียกว่าคนที่ยอมรับในอัลกุรอานคนที่ยอมรับในอัลกุรอานว่าอัลกุรอานคือรัฐธรรมนูญของอิสลามยอมรับไหมยอมรับพวกเราทุกคนยอมรับฟายาร์ฟาดูฮูแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธพออาจารย์ชฟีพอเวลามีอาจารย์มาบอกกับพวกเราว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าทิ้งละหมาดนะทิ้งเฉยชิบถึงเวลาละหมาดไปงานสุเราะเดี๋ยวเดินทางไปให้ถึงก่อนทิ้งละหมาดฉันจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปให้ถึงญาติพี่น้องก่อนละหมาดเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังทิ้งไปก่อนนี่เขาเรียกว่ายอมรับในอัลกุรอานแต่ว่าฟายัรฟูดูฮูแต่ก็ปฏิเสธอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าถือศีลอดนะฉันไม่ไหวฉันเจ็บกระเพาะกระเพาะฉันเจ็บยังไม่ทันได้ลองบวชเลยหมอบอกเป็นโรคกระเพาะอย่าบวชนะพอถึงรอมฎอนไม่ต้องลองบวชฉันเป็นโรคกระเพาะฉันก็เลยไม่ต้องบวชได้ไหมไม่ได้ต้องลองก่อนท่านพี่น้องลองให้มันถึงที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรู้ว่าบวชได้หรือบวชไม่ได้มีเงินออกซะกาตอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวะอาตุซะกาตจงจ่ายซะกาตไปให้กับคนที่เขามีสิทธิ์รับซะกาตมีเงินมีทองโอ้โหฉันมีเยอะเดี๋ยวก่อนลูกฉันยังแย่อยู่เอาไปให้ลูกแบ่งไปให้ลูกจนกระทั่งไม่ต้องออกซะกาตให้ใครกันละเห็นไหมท่านพี่น้องนี่ไงเขาเรียกว่าเรายอมรับในอัลกุรอานแต่เราก็ปฏิเสธอัลลอฮ์บอกว่าลาตุชริกบิลลาอย่าได้ทำการชริกต่ออัลลอฮ์เผลอเอาตะกุดมาห้อยท้องเผลอเอาอะซิมัตมาห้อยคอแล้วไหนล่ะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเห็นไหมท่านพี่น้องยอมรับกุรอานแต่ก็ปฏิเสธอัลกุรอานวะยานามูอานิสซอลาตินมักตูบะแล้วก็ละเลยกับเรื่องของอะไรเรื่องของละหมาดทิ้งละหมาดนี่แหละคือบรรดาบุคคลซึ่งจะต้องถูกลงโทษโดยการนอนและโดนเอาหินทุ่มคนประเภทที่2เมื่อกี้ที่เราบอกไปใครครับท่านพี่น้องนอนแล้วโดนเอาเหล็กคมๆปาดตั้งแต่ปากลงมาถึงท้ายทอยปาดตั้งแต่ดั้งจมูกลงไปถึงศีรษะข้างหลังปาดตั้งแต่ตาลงมาถึงศีรษะข้างหลังใครรู้ไหมใครว่าอัมมารยุนอัลลดีอาไตตะอะไลฮิยุชัรชะรุชิดกะฮูอิลากอฟาวะมันคิรฮูอิลาไอไนวะอิลากอฟาฮูฟะอินนะฮูรอญุนยักดูมินบัยติฮิฟะยักดิบุกะซะบะตับลุกุนอาฟาเห็นไหมคนประเภทนี้คือใครคนที่ชอบโกหกเป็นนิจศีลเช้ามาเอาแล้วโกหกเป็นนิจศีลปากตัวเองเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรักษาปากอย่าโกหกเช้ามาไปบ้านนู้นแล้วจุดโกหกพามาไปบ้านนี้แล้วจุดโกหกไปเรื่อยฉะนั้นท่านพี่น้องนี่คือสิ่งที่อิสลามห้ามนินทาด้วยพวกนินทาก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้คือโกหกไปเรื่อยปากนี่จะพูดอะไรโกหกไปเรื่อยฉะนั้นเราต้องระวังรักษาปากของเราเนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมอบูบักเนี่ยนะอุมัรตกใจเลยเช้ามาอุมัรไปเยี่ยมท่านอบูบักที่บ้านนี่แหละเรื่องลิ้นเนี่ยเรื่องปากนี่สำคัญท่านพี่น้องดูบทลงโทษมันเห็นไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้กับเราฟังเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งโดนเอาของแหลมเอาของมีคมปาดแล้วดูท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นไหมท่านอุมัรไปบ้านใครท่านอุมัรไปบ้านของท่านอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรไปเห็นท่านอบูบักเช้ามาเนี่ยดึงลิ้นแล้วดึงลิ้นอบูบักท่านอุมัรก็ถามอบูบักว่าอบูบักเป็นอะไรเนี่ยท่านเป็นอะไรนะท่านบ้าไปแล้วหรือว่าท่านเสียสติไปแล้วอุมัรอบูบักเปล่าอบูบักบอกที่ฉันลิ้นเนี่ยท่านดึงลิ้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้เตือนความจำฉันว่าไอ้ตัวนี้แหละตัวแสบตัวนี้แหละตัวแสบที่ทำให้ฉันมันยุ่งทุกวี่ทุกวันผลบุญก็หมดก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละรักษาผลบุญไม่ได้ก็ไอ้เพราะไอ้ตัวนี้แหละฉะนั้นจำไว้ดีลองไปทำมั่งก็ได้นะอยู่บ้านเช้าๆดึงออกมาก่อนวันนี้ตอนเนี้ยวันนี้เนี่ยฉันจะรักษามันเอาไว้ให้ดีนะลองทำดูเผื่อคนที่บ้านจะถามว่าเอาเป็นอะไรไปแล้วมะมึงเป็นอะไรไปแล้วลองดูบอกว่าเอาเหมือนอาจารย์ชาฟีอีว่าอบูบักเขายังดึงเลยดึงเพื่อเตือนสติเช้ามาดึงแล้วเผื่อคนที่บ้านถามอ๋อฉันดึงลิ้นเพื่อเตือนสติว่าวันนี้ฉันจะไม่โกหกวันนี้ฉันจะไม่นินทาวันนี้ฉันจะไม่เอาลิ้นตัวนี้แหละไปว่าใครไปทำร้ายใครนะอันนี้คือประเภทที่สองประเภทที่สามใครประเภทที่สามประเภทที่สามก็คือคนซึ่งที่โดนมัดแขนแก้ผ้าเลยผู้ชายผู้หญิงแล้วโดนไฟลนใครรู้ไหม
อัมมัรริญาลวันนิซาอุนอุรอตุลลซีฟีมิธลิบินาอินตานูรฟะฮุมอัซซุนาตุวัซซวานีเห็นไหมและบรรดาบุคคลซึ่งที่ถูกผูกแขนแล้วก็เปลือยกายจนแล้วก็โดนไฟไหม้เนี่ยใครเราบรรดาบุคคลที่ทําซินาทั้งหลายอัลลอฮุอักบัรซินามันเรื่องสนุกนะสนุกมั้ยท่านพี่น้องคนฟังแค่นี้กลับบ้านโอ้อาจารย์ชะฟีบอกฉันเรื่องซินาสนุกไปละฉันกลับบ้านแล้วฉันซินาสนุกแล้วไม่ได้ท่านพี่น้องเรื่องซินาเนี่ยเขาเรียกว่าคนอะไรคนแต่เก่าเขาจะบอกว่ามันสนุกแต่มันทุกข์ถนัดรู้ไหมท่านพี่น้องเรื่องซินาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะมีความสุขชั่วพักชั่วคู่แต่สิ่งที่มันจะโดนลงโทษนี่อัลลอฮฺอักบัรวันอียาดุบิลลาห์ขออัลลอฮฺคุ้มครองแล้ววันนี้เราต้องช่วยกันปกป้องลูกเราด้วยนะไม่ว่าจะลูกชายไม่ว่าจะลูกสาวเพราะไอ้เรื่องนี้มันเข้ามาใกล้เหลือเกินเวลาอัลลอฮฺเตือนนะอัลลอฮฺเตือนว่าไงวะลาตักรอบุซซินาอย่าได้เข้าใกล้ซินาคำว่าอย่าได้เข้าใกล้ซินาไปถามอาจารย์เถอะไม่ว่าอาจารย์ท่านไหนเขาจะไม่บอกหรอกอย่าได้เข้าใกล้การหลับนอนอย่าได้เข้าใกล้การไปนอนร่วมกันไม่ใช่แค่นั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนักวิชาการตัฟซีรบอกว่าอย่าได้ไปเข้าใกล้ทุกสื่อที่จะนำพาไปสู่การทำซินาไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นภาพโป้ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ข้อความอะไรที่จะนำพาไปสู่เรื่องของการทำซินาอย่าไปเข้าใกล้เห็นไหมท่านพี่น้องถ้าเรากันเราบอกลูกมันขมขื่นมันไม่สนุกหรอกไปห้ามคนนู้นคนนี้ไปให้อะไรให้ทำในสิ่งที่อารมณ์มันไม่ชอบไม่มีใครชอบหรอกพี่น้องไม่มีใครสนุกหรอกห้ามคนอย่าทำบิดอะห์อารมณ์ชอบทำบิดอะห์เขาก็ไม่มีความสุขห้ามคนบอกอย่าทำซินาเขาชอบสนุกเขาชอบเล่นเขาชอบกระเซาเย้าแย่กับผู้หญิงผู้ชายเขาก็ชอบกระเซาเย้าแย่กันพอไปห้ามเขาก็ไม่สนุกใช่ไหมท่านพี่น้องเขาไม่สนุกพอเขาไม่สนุกเขาก็หันมาไม่สนองตอบกับเราใช่ไหมเขาก็ไม่ชอบเราก็เท่านั้นเองแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องบอกแล้วก็ต้องสอนลูกหลานเราให้ออกห่างคนประเภทสุดท้ายที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครคนที่ว่ายน้ำอยู่ในน้ำที่สีแดงคล้ายเลือดใครรู้ไหมท่านพี่น้องคนเหล่านี้ก็คือคนซึ่งที่อากิรุริบาคนที่กินดอกเบี้ยฉะนั้นใครก็ตามที่กล้าจะเสี่ยงดอกเบี้ยฟะซานูบิฮาร์บิลลาก็เท่ากับเรานั้นประกาศทำสงครามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาชีวิตดุนยาก็ไม่มีความสุขแล้วแถมยังชีวิตอาคิรอก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังลงไปว่ายอยู่ในน้ำสีแดงสีเลือดเลยว่ายน้ำเหนื่อยพออ้าปากมีคนอยู่คอบอก็คือมาลาอิกะมาลาอิกะก็จะยืนเอาหินขว้างใส่ปากเราไม่ใช่หินธรรมดานะพี่น้องนะหินอะไรหินจากไฟนรกกลัวไหมล่ะกลัวนี่แหละคือสิ่งที่เป็นความมาชาอัลลอฮ์เลยเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกเราก่อนที่เราจะตายแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราชอบไหมแบบนี้บางครั้งอารมณ์คนนะท่านพี่น้องนะอารมณ์คนเนี่ยขนาดว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกขนาดนี้ยังฝ่าฝืนไหมยังฝ่าฝืนยังทำไหมยังทำทิ้งละหมาดไหมทิ้งยังทำซินาไหมยังทำชิริกยังทำไหมยังทำเห็นไหมพอบอกว่าอย่าเป็นปรปักษ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ้ยใครว่าจะเป็นปรปักษ์กับอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไม่มีใครแล้วก็ไอ้พวกเรานี่แหละเป็นปรปักษ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านพี่น้องเตรียมไว้เถอะนี่คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้กับพวกเราฟังแล้วที่สำคัญนะที่สำคัญในนรกเนี่ยท่านพี่น้องมันไม่มีความสุขหรอกเราถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอ้ความน่ากลัวของไฟนรกมันขนาดไหนพี่น้องลองดูนะนบีบอกว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนมากกว่าไฟดุนยากี่เท่ากี่เท่า70เท่าอัลลอฮ์ไฟนรกเนี่ยร้อนกว่าไฟดุนยา70เท่าธรรมดาฉันไม่โดนอยู่แล้วอย่าลืมไปตรวจสอบอย่ามั่นใจว่าเราไม่โดนต้องทำตัวเราให้เป็นคนที่กลัวต้องทำตัวเราให้เป็นคนที่ตะวาดุนอบน้อมให้ต้องทำตัวเราให้เป็นคนที่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอเพราะไฟนรกเนี่ยมันร้อนกว่าไฟดุนยาถึง70เท่าเราแค่โดนแค่เปลวแค่ไฟแช็กเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรมันอยู่ไม่ได้แล้วยังจะพองยังจะแสบยังจะร้อนไปหมดแล้วไฟนรกถึง70เท่าท่านพี่น้องเราไม่กลัวมั้งเหรอแล้วคนที่มันตายคนที่ตายจากเราไปคนใกล้ชิดเราที่ตายจากเราไปเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงเขาเหล่านั้นน่ะตายไปแล้วตอนนี้เขาทรมานแค่ไหน
ความจริงคนที่ตายไปในแต่ละคนที่ตายเราเห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นบทเรียนไหมมันน่าจะเป็นบทเรียนสอนเรานะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายเดี๋ยวเราก็ต้องตกสภาพแบบนี้แหละนะท่านพี่น้องนะฉะนั้นวันนี้คำสอนของท่านนบีคำเตือนของท่านนบีมาบอกเรามาสอนเรามาเตือนเราก็เพื่อยับยั้งเราไม่ให้เรานั้นเข้าใกล้ในเรื่องที่จะเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับไอ้เรื่องของการฝ่าฝืนโดยการทิ้งละหมาดการอะไรเนี่ยบอกไว้เลยมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะบางครั้งถ้าเรารู้เราก็ไม่ทิ้งใช่ไหมมันก็เหลือว่าไอ้มุสลิมที่มันไม่ใส่ใจในเรื่องราวศาสนานั่นแหละที่มันจะทิ้งละหมาดเอาหลักๆเลยฟัดดูหลักๆมุสลิมที่ไม่ใส่ใจในศาสนานั่นแหละกล้าทิ้งละหมาดมุสลิมที่มันไม่ใส่ใจในเรื่องศาสนานั่นแหละกล้าทิ้งการถือศีลอดมุสลิมที่มันไม่ใส่ใจในเรื่องของศาสนานั่นแหละไม่ใส่ใจในเรื่องของการซะกาตมุสลิมที่มันไม่ใส่ใจในเรื่องศาสนานั่นแหละที่กล้าที่จะทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าชิริกเล็กไม่ว่าชิริกใหญ่แต่ถามว่าอะไรล่ะที่น่ากลัวที่มันเกิดขึ้นกับเราอะไรล่ะที่มันน่ากลัวที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้บ่อยๆเรื่องอะไรเรื่องบิดอะห์เนี่ยน่ากลัวเห็นมั้ยไอ้บาปที่มันชัดๆน่ะเราไม่น่ากลัวหรอกท่านพี่น้องไอ้บาปชัดๆมันไม่น่ากลัวแต่ไอ้บาปที่มันไม่ชัดแล้วยังคิดว่าถูกแล้วมันน่ากลัวใช่มั้ยล่ะไอ้บาปที่มันไม่ชัดเราก็คิดว่ามันไม่เป็นบาปท่านซุฟยานอิบินซอรีรู้จักมั้ยซุฟยานอิบินซอรีเนี่ยเป็นนักมุฮัดดิสเป็นนักวิชาการหะดีษเตือนเราไว้เลยท่านซุฟยานซอรีบอกว่าอันบิดอะตุอะฮับบุอิลาอิบลิสเวลาอิบลิสเนี่ยอิบลิสมันหลอกเราเหมือนที่อาจารย์ซิดดิกบอกเมื่อกี้มั้ยอิบลิสมันจะหลอกเราแม้มันชํานาญการนั่นแหละมันชํานาญการนักแหละในการที่มันจะหลอกเราหาเสียงหล่อหน่อยเมื่อกี้พอได้ยินพอดีนะเสียงหล่อหน่อยแต่เสียงผมไม่หล่อเหมือนอาจารย์เค้ามันชํานาญการในการที่มันจะหลอกเราให้อะไรให้ลงนรกกับมันให้ได้มันชํานาญในการที่มันจะหลอกเราให้ลงนรกกับมันให้ได้ฉะนั้นเวลาเราเข้าใจซุนนะห์เข้าใจแบบอย่างของรอซูลน่ะเราจะไม่ออกจากแนวทางที่ถูกต้องหรอกเราจะไม่ทิ้งละหมาดหรอกทีนี้พอเราไม่ทิ้งละหมาดก็แล้วมันจะทำยังไงล่ะให้เราออกจากแนวทางแล้วก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้นี่ไงให้เราทำบิดอะห์สิท่านซุบยานซอรีจึงเตือนเราบอกว่าไงอันบิดอะตุอะฮับบุอิลาอิบลิสมินันมะซียะบิดอะห์มันจึงเป็นที่รักมันจึงเป็นสิ่งที่ชื่นชอบสำหรับอิบลิสมากกว่าอะไรมากกว่ามะซียะซะอีกทิ้งละหมาดเป็นมะซียะทำซินาเป็นมะซียัตลักขโมยเป็นมะซียัตใช่ไหมล่ะทรยศพ่อแม่เป็นมะซียัตโอ้พวกนี้เรารู้ไงพ่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราแล้วขาดโทษไว้แล้วว่าคุณจะต้องโดนลงโทษแบบนี้คุณจะต้องโดนลงโทษแบบนี้ก็เลยยุเถอะทำบิดอะห์เถอะเฮ้ยทำบิดอะห์เถอะไม่เป็นไรหรอกมันดีไม่ให้ใครเขาก็เห็นดีด้วยทำบิดอะห์เถอะเห็นไหมเฮ้ยไปเถอะไปร่วมศอลาวาตพร้อมๆกันเถอะศอลาวาตคนเดียวไม่สนุกหรอกเห็นไหมมันหาวิถีทางทุกอย่างเอ้ยไปเถอะไปกูโบเถอะแล้วก็ไปอ่านพร้อมๆกันไปศอลาลอพร้อมๆกันเถอะมันดีนะมันครึ้มนะมันอะไรมันรู้สึกว่าแหมคนตายในกูโบเนี่ยแหมน่าจะได้ผลบุญเต็มๆเห็นไหมแต่จริงๆแล้วไม่ได้ได้อะไรเลยเฮ้ย3วันทำไปเถอะคนศาสนิกอื่นเขายังทำได้เลยทำบุญ3วันทำไมเราจะทำไม่ได้มันไม่ดีตรงไหนล่ะเลี้ยงข้าวคนแม้ให้คนได้อิ่มให้คนเขาได้มาแล้วขอดุอากันไม่ดีเหรอเห็นไหมถ้าบอกว่าแหมมีนู่นมีนี่ชัดๆมันก็ไม่ทำแต่ถ้าเอาเรื่องนี้มาล่อปุ๊บมันจะสุ่มเสี่ยงไปบิดอะห์นี่ทำทีเดียวเห็นไหมนี่แหละอิบลิสมันจึงบอกว่าแหมพวกซุนนะห์นี่พวกเข้าใจซุนนะห์นี่หลอกยากพอเข้าใจซุนนะห์หลอกยากท่านจะหลอกอะไรล่ะก็หลอกให้ทําบิดอะห์สิแน่นอนเออศอลาวาตเธอดูสิมั้ยโต๊ะข้างๆบ้านน่ะเค้าอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเค้ายังศอลาวาตกันเป็นกลุ่มไอ้นี่ไม่ศอลาวาตเมาลิดนบีน่ะคนนู้นอาจารย์นู้นอาจารย์นี้โต๊ะข้างบ้านเค้าทําเมาลิดกันทั้งนั้นไอ้นี่ไม่ทําเห็นมั้ยนี่แหละอิบลิสมันหาทุกวิถีทางที่จะทํายังไงให้เราปฏิเสธอัลเลาะห์เพราะมันคือบุคคลแรกที่กล้าที่จะปฏิเสธอัลเลาะห์และเมื่อมันเป็นบุคคลแรกที่กล้าปฏิเสธอัลเลาะห์บอกว่าไงอัลเลาะห์บอกว่าไงที่อยู่ของมันคือไหนนรกเราเอามั้ยล่ะเราไม่เอาแล้วเราตามมันมั้ยล่ะเราไม่ตามแต่บางครั้งก็เผลอเหมือนกันใช่มั้ยฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงเตือนเราทําไมในนรกอิบลิสมันจึงเป็นหัวหน้าใหญ่ในนรกเพราะมันเป็นบุคคลซึ่งที่ชอบในการที่จะฝ่าฝืนและเป็นปรปักษ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อัลลอฮ์บอกว่าวะอิซกุนนาลิลมะลาอิกะติสยูดูลิอาดัมฟะซะยะดูอิลลาอิบลิสอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมเสร็จก็บอกเรามวลมะลาอิกะห์ให้สุญูดเพื่อให้เกียรติต่อท่านนบีอาดัมให้สุญูดต่อนบีอาดัมอิบลิสบอกอะบาวัสตักบะรอฉันไม่สุญูดแล้วทำตัวตะกับบดอีกทำตัวว่าฉันแจ๋วกว่าฉันดีกว่าสุดท้ายอัลลอฮ์ตะอาลาก็เอาไปโยนในนรกมันบอกว่าไงอาอัสยูดูลีมันคอลักตะตีนามันบอกกับอัลลอฮ์ว่าจะให้ฉันเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาจากไฟจะให้ฉันนี่ไปกราบไหว้ดินเด้อจะให้ฉันไปสุญูดต่อดินเด้อเห็นไหมนี่แหละจึงเป็นสาเหตุให้มันเป็นหัวหน้าใหญ่ในการทำปรปักษ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหัวหน้าใหญ่ในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตะอาลาเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเลยไปเป็นนายกเลยในนรกยะฮันนัมเห็นไหมเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกใหญ่ในยะฮันนัมเลยคืออิบลิสพอตามอิบลิสมีใครอีกที่ตามอิบลิสแน่ๆใครฟิรูนเห็นไหมพออิบลิสไปแล้วฟิรูนนี่ลงนรกแน่ใช่ไหมใครบอกอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกเพราะอะไรทำไมฟิรูนลงนรกผมจะมาบอกนายมัดนายนุลงนรกไม่ได้แต่ฟิรูนผมบอกเพราะอัลลอฮ์ตาลาบอกอัลลอฮ์บอกว่าไงอิบลิสฟิรูนมันบอกกอลารับบุกุมุนอะไรที่บอกว่าไงกอลาอันารับบุกุมุนอัลลามันบอกเลยมันนี่แหละคือพระเจ้าที่สูงส่งมันนั่นแหละคือพระเจ้านี่ฟิรูนบอกสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ฟิรูนลงนรกฟะอะคอซะฮุลลอฮุนะกาลันอาคิเราะติวันอูลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยเอาไปล้างแค้นซะให้อยู่ในนรกนู่นเลยนี่ฟิรูนนี่รัฐมนตรีอะไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตะกับบดส่วนนั้นนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิเสธอันนี้ว่าขำๆไปนะพี่น้องนะแล้วคนที่3ที่เข้าแน่ๆใครที่อัลลอฮ์ตะอาลาลงโทษแน่ใครฮามานใช่ไหมฮามานฮามานนี่เป็นใครฮามานนี่เป็นทหารเอกของฟิรอูนใช่ไหมกดขี่ข่มเหงผู้คนกดขี่ข่มเหงมนุษย์ในยุคนั้นแล้วทำตัวยิ่งใหญ่สุดท้ายอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้เข้าไปอยู่ในนรกในฐานะรัฐมนตรีอะไรทำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบ้าอำนาจเอาไปว่ากันไปนะเพราะอำนาจที่ฟิรอูนให้กับฮามานจึงทำให้ฮามานเนี่ยข่มขี่กดขี่ข่มเหงผู้คนแล้วก็ทำร้ายผู้คนสุดท้ายอัลลอฮ์ตะอาลาก็ลงโทษในการให้ฮามานแล้วก็ทหารของเขานั้นลงไปอยู่ในนรกซะและคนสุดท้ายที่ในนรกแน่ๆที่อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้คุรอานก็คือกอรูนกอรูนเป็นใครกอรูนนี่เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราดีๆในยุคนี้เลยกอรูนคือใครอินนะกอรูนอินนะกอลูนะกานะมินกอมีมูซากอรูนเนี่ยมาจากกลุ่มชนของท่านนบีมูซาแต่เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเนี่ยโอ้มีสติปัญญาที่ชาญฉลาดทำการค้าขายมีทรัพยากรมีธุรกิจเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็เลยทรยศละเมิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละเมิดคำสั่งของนบีมูซาจึงทำให้เขาสุดท้ายด้วยความที่ไปหลงไปบ้าอยู่กับทรัพยากรไปบ้าอยู่กับธุรกิจของตัวเองทำให้ละเลยต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายก็ลาลาหูเกามูฮูลาตัฟรอกลุ่มชนของเขาก็บอกกับกอรูนว่าลาตัฟรอไม่ใช่อย่าดีใจลาตัฟรอตัวนี้กอรูนอย่าได้เป็นคนหยิ่งผยองนะนี่กลุ่มเพื่อนของเขาบอกงี้ท่านอย่าได้เป็นคนหยิ่งผยองอินนัลลอฮะลาอยู่ให้บุลฟาริฮีนอัลลอฮ์ตะอาลาไม่รักบุคคลซึ่งที่หยิ่งผยองอัลลอฮ์นี่อะไรนี่หมดเวลาแล้วเนี่ยนี่เวลาให้ผมแค่เนี้ยนาเที่ยง20อัลลอฮ์อักบัรฉะนั้นท่านพี่น้องเรื่องราวศาสนาที่ผมเตรียมมาที่จะพูดกับพวกเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญครับท่านพี่น้องที่ผมได้เล่าที่ผมได้บอกเกินมากับพวกเราตั้งแต่แรกจนกระทั่งสิ่งที่นบีเห็นในนรกแล้วก็เตือนเราแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องไปเจอแล้วก็ผลลัพธ์ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นอิบลิสไม่ว่าจะเป็นฟิรูนไม่ว่าจะเป็นกอรูนไม่ว่าจะเป็นฮามานที่ได้รับคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับเพราะการกระทำของตัวเองทั้งนั้นเลยการกระทำที่ปฏิเสธการกระทำที่ทำตัวเป็นปรปักษ์การกระทำที่ทำตัวเป็นบุคคลซึ่งที่ต่อต้านและหันหลังให้กับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีอิสลามเป็นศาสนาเรามีอิสลามที่เป็นบริบทครบวงจรเป็นศาสนาที่มีกระบวนการทั้งหมดอย่างละเอียดอ่อนอัลลอฮ์ให้ศาสนามาจากฟ้าฝากฟ้านบีมูฮัมมัดมาประกาศศาสนา
ถ้าศาสนาไม่ไปถึงใครอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่วันนี้เพราะศาสนามาถึงพวกเราวันนี้คำสอนมาถึงพวกเราวันนี้คำสั่งห้ามมาถึงพวกเราวันนี้ไอการลงโทษต่างๆที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเห็นพวกเราก็ได้รับรู้แล้ววันนี้สติปัญญาเรามีแล้วต้องคิดว่าเราจะเลือกทางไหนที่จะเป็นทางที่นำพาเรานั้นไปสู่หนทางแห่งความสุขพี่น้องครับผมมีอีกหนึ่งหะดีษก่อนจะเลิกวันนี้เป็นหะดีษที่อยากจะเตือนเราและสอนเรานะท่านพี่น้องฝากไว้หะดีษสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นนบีบอกว่าไงหะดีษตัวนี้เป็นหะดีษซะฮีหะรายงานมาจากท่านอิหม่ามมุสลิมบันทึกโดยท่านอะไรบันทึกโดยท่านอบูมาลิกอันอัชอะรีอบูมาลิกอันอัชอะรีบอกกับพวกเราว่าอัรบะอุน4อย่างนี้เราเป็นมุสลิมอย่ามีนะสิ่งที่เราควรมีเราต้องมีความนอบน้อมและถ่อมตนเพราะเมื่อไรเรามี4อย่างนี้เท่ากับเราก็เข้าข่ายอยู่ในบุคคลซึ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรบะอุนมินอัมรินมินอุมูรินญาฮิลียะอัรบะอุนฟีอุมมะตีมินอุมูรินญาฮิลียะ4เรื่องที่ยังคงมีในประชาชาติของฉันซึ่ง4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนในยุคยาฮิริยะทำอยู่เป็นประจำลายัตรุกูนะหุนนะและประชาชาตินี้ก็ทิ้งไม่ได้สี่เรื่องคนยาฮิริยะทำกันเยอะแยะมากมายแล้วนบีบอกให้คนในยุคนี้เลิกแต่เราเลิกไหมเราไม่เลิกดูนะฉะนั้นวันนี้ผมบอกท่านต้องเลิกผมก็ต้องเลิกหนึ่งอันฟัคฮรุฟินอัซซาบการทำตัวหยิ่งผยองเวลาเรามีตำแหน่งหน้าที่เวลาเรามีตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมางานไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหน่วยงานอันฟักรูฟินอัซซาบการทำตัวใหญ่โตในขณะที่เรามีตำแหน่งหน้าที่ต้องระวังนะต้องระวังต้องตะวาดุให้เยอะสองอัตตอนูฟินอันซาบสาบแช่งดูถูกเหยียดหยามเชื้อสายของตัวเองฉันเกิดมาจนฉันเกิดมาไม่ดีทำไมมะฉันไม่ให้รวยมั่งทำไมมะฉันไม่ไปเกิดในตระกูลดีๆทำไมฉันไม่ไปเกิดในตระกูลที่มันดีๆทำไมพ่อฉันไม่ได้มีที่มีทางอย่าอันนี้เป็นเรื่องของญาฮิลียะมุสลิมเราอัรริฎอฟีกอฎออิลลาห์ยินดีในการกำหนดของอัลลอฮ์ประการที่3วันอิสติสกอบินนุญูมการขอฝนด้วยกับดวงดาวขอดวงดาวโอ้ดวงดาวโปรดให้ฝนกับฉันเถอะอันนี้เรื่องที่3เป็นเรื่องของคนในยาฮิริยะแต่มุสลิมเรายังทำเราไม่ขอฝนกับต้นไม้เอ้ยเราไม่ขอฝนกับดาวเราขอหวยกับต้นไม้เห็นไหมเราขอหวยกับต้นไม้เราไปขอหวยกับตกีเราไปขอให้หายเจ็บหายไข้จากตกีเห็นป่ะนี่ก็ไม่ต่างอะไรกันฉะนั้นต้องระวังแล้วเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องของยาฮิริยะและเรายังเลิกกันไม่ได้สักทีวันนิยาฮะการร้องไห้ตีโพยตีพายให้กับคนตายเห็นไหมเวลาพี่น้องเราตายเวลาพี่น้องเราเสียชีวิตสักคนหนึ่งร้องไห้ตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้ใหญ่โตทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องของพวกยาฮิริยะแต่คนในยุคเราก็ยังเลิกไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราเลิกไม่ได้ก็เท่ากับว่าเรายังคงอยู่ในการฝ่าฝืนในคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ต่างอะไรกับหัวข้อที่พวกเราพูดกันในวันนี้ก็คืออย่าทำตัวเป็นปรปักษ์กับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสุดท้ายครับท่านพี่น้องก็ขอดุอาให้กับพวกเรานะขอให้สิ่งที่ผมได้บอกสอนกับพวกเราไปถึงแม้เสียงไม่เพาะถึงแม้เสียงจะเน่อก็ขอให้มันเป็นความรู้ที่เข้าไปอยู่ในหัวใจของพวกเราจะได้ให้เรานั้นเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราและสิ่งใดที่มันไม่ดีสิ่งใดที่มันที่ผิดก็ถือว่ามาจากความผิดพลาดของผมก็ขอมาอัพด้วยครับผมครับนะครับอันนี้เป็นคำถามเขาเรียกว่าเหมือนกอไก่ขอไข่แล้วครับกอไก่กับขอไข่อะไรเกิดก่อนกันใช่เขารู้แต่ยังทำแต่เราก็คือสิ่งนี้นะถ้าเราฟังอาจารย์หลายๆคนนะคือหลายๆคนก็อยากจะมีตำแหน่งแล้วก็มีหน้าที่บางครั้งพอมีตำแหน่งมีหน้าที่เนี่ยมันค้ำอยู่ที่ตัวเอง
สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่กล้าที่จะบอกว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเราก็ต้องไปตอบกับอัลเลาะห์เอาใช่ไหมครับนะฉะนั้นเขาอาจจะมีมุมมองไปทางไหนก็แล้วแต่เขาจะมีมุมมองไปทางนู้นมุมมองไปทางนี้มุมมองซ้ายมุมมองขวามุมมองเพื่อสังคมมุมมองเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อะไรแล้วแต่เขามุมมองเราไม่เหมือนเขาเพราะมุมมองเราคืออัลกุรอานว่ายังไงซุนนะห์ว่าอย่างไรนั่นแหละคือมุมมองของพวกเราวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน